สำหรับงานเปิดตัว OnePlus 8T ทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า OnePlus นะครับเจ้า OnePlus 8T เนี่ยก็อีกไม่นานแล้วเนี่ยสามารถเค้าดาวน์รอได้เลยนะครับก็จะถึงวันเปิดตัวของเจ้าตัว OnePlus 8T แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลนะครับล่าสุดเกี่ยวกับอีเวนต์ของเขาด้วยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงคือเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือในวันที่เปิดตัวของเขาจริงๆเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยในวันที่14ตุลาคมนะครับเป็น global online event นะครับก็ยังเป็นออนไลน์อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเปิดตัวเนี่ยของทั้งที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับเปิดตัวที่ปักกิ่งเนี่ยจะเปิดตัวแยกกันนะครับการเปิดตัวเจ้าตัว OnePlus 8T ที่ปักกิ่งจะเปิดตัวในวันที่15ตุลาคมนะครับก็มีการเซปเรตออกมาคือถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะดูไลฟ์อีเวนต์วันที่14นี้ก็ดูแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดูเป็นภาษาจีนนะครับหรือว่า global ที่จีนอีกทีนึงเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องชาร์จเร็วนะครับของในตัวของ OnePlus 8T ตัวนี้เนี่ยครับก็คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นเจ้าตัว65วัตต์นะครับ fast charging จะเปิดตัวเนี่ยตัว OnePlus 8T ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่ใส่เจ้าตัว65วัตต์ fast charging ตัวนี้นะครับเคลมว่าจะชาร์จเนี่ย 0% ถึง 100% เนี่ยภายใน39นาทีเท่านั้นเองซึ่งไวมากนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใน 0% นะครับถึง 50% เนี่ยใช้เวลาแค่15นาทีซึ่งโคตรไวอ่ะคือเวลาที่สมมุติว่าจริงๆเราใช้มือถืออันจริงๆเนี่ยก็ประมาณต่ำๆเนี่ยก็ประมาณลดลงมาสูงสุดก็ 50% แล้วเราก็เริ่มชาร์จกันแล้วนะครับเพราะว่าพอลดลงมาต่ำจาก50นี่ก็เริ่มตื่นเต้นกันนิดนึงแล้วนะครับแล้วลองคิดดูว่าชาร์จจาก50ถึง100เนี่ยใช้เวลาแค่แบบ 10-15 นาทีอ่ะชีวิตมันเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นมากแล้วก็พีทเราเองเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าเจ้าตัว Fast Charging หรือว่า Quick Charge เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเรามากๆนะครับเขาเลยต้องการที่ใส่เจ้าตัว65วัตต์ fast charging ในเจ้าตัว 8T เนี่ยเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลื่นขึ้นคือเป็นตามคอนเซปต์ของ OnePlus เลยก็คือ smooth นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทาง OnePlus Nord เนี่ยนะครับเพจของเขาเองเนี่ยก็มีการโพสต์นะครับคำว่า OnePlus Nord เนี่ยมัน is coming again นะครับก็คือเจ้าตัว OnePlus Nord ตัวรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวนะครับพร้อมกับเจ้าตัว OnePlus 8T ในอีเวนต์นั้นเลยนะครับแต่ว่าจะมีตัวไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคุณอิชานอิกาวาวนะครับคือเขาเนี่ยเป็นคนที่โพสต์นะครับว่าเจ้าตัว OnePlus 8T ในอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีเจ้าตัวจะไม่ได้มีแค่ product OnePlus 8T เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการเปิดตัว product ของ OnePlus เนี่ยอีกทั้งหมดเนี่ยอีก5ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องมารอรู้กันแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าตัวสมาร์ทวอชนะครับอย่างแน่นอนแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีคาดการณ์กันว่าจะเป็นเจ้าตัวทีวีนะครับแล้วก็ส่วนก็ยังเป็นการสยบข่าวลือนะครับของเจ้าตัว OnePlus 8T Pro เนี่ยที่ผมบอกมาตั้งหลายคลิปแล้วบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มานะครับแต่ว่าก็บางคนเนี่ยก็ยังมีการคาดการณ์กันว่าเจ้าตัวนี้ยังจะมาอยู่แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยพีทเราเนี่ยก็มีการโพสต์นะครับทางเว่ยโป๋มาเนี่ยว่าเจ้าตัว OnePlus 8T Pro ตัวนี้เนี่ยจะไม่มานะครับเนื่องด้วยว่าเจ้าตัวสำหรับคนที่อยากจะได้เจ้าตัวแฟลกชิปในปี2020ของ OnePlus เนี่ยก็ไปจัดเจ้าตัว OnePlus 8 Pro ได้เพราะว่าตัวนี้นี่ก็ท็อปสุดแล้วนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่จะมี OnePlus 8T Pro ในปีนี้เพราะว่ามันอัปเกรดขึ้นมาสุดแล้วนะครับก็อันนี้นี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มเองของทางคุณพีทเราเองนะครับส่วนในเรื่องที่การเปิดตัวเนี่ยที่บอกว่าจะมีสินค้าทั้งหมดเนี่ย5ตัวในการเปิดตัวด้วยกันเนี่ยคือหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มี OnePlus 8T Pro ถูกไหมแต่ว่าเราลึกๆเองเนี่ยมันไม่แน่ที่จะมีเจ้าตัว OnePlus 8T Ultra หรือเปล่านะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยคนใช้เจ้าตัวหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มมาใช้คำว่า Ultra กันเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยทางพีทเราเนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามารอลุ้นเจ้าตัว
อีเวนต์8ทีกันอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใน5 product นั้นจะมีอะไรพิเศษกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมทุกคนเนี่ยตั้งใจตั้งตารอเจ้าตัว OnePlus 8T อยู่หรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนใช้ OnePlus รุ่นไหนกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับสวัสดีครับ